สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกท่านครับปอกมันตรงแฟมลี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเอามีมหั่งเดียวครับพี่น้องเอาแบบพิธีโบราณครับพี่น้องใส่กันกล้วยเป่าเอาพี่น้องกันหู้กันหู้กันกล้วยปะนะนี่พี่น้องเป่าหั่งมีมทายเบิ่งลูกเห็นบ่ลูกเบิ่งทางสิทายกระจอกนะเอาทายไก่หั่งมันจะคืบนึงอ่ะตอนเราก็เป่าภาษาแล้วมหากุยก็ถามมหาอุดคนเมามหากุยปลายาแล้วกันเขากับเป่าใส่หนึ่งพี่น้องที่แหลกวันนี้ยุคุณเนี่ยสมัยโบราณเขาให้แบบนี้แหละพี่น้องผู้เฒ่าถ้าเห็ดพังนิ่มวันนู้นกูเห็นแหนบินนี่วันนี้มันนี่ฮะกาบังที่เนี่ยยาคุ้นเตาเฮ้ยทหารอุ้ยหางแกเหรอเหลืองอุ้ยหุยเลยอันนั้นเห็นมั้ยนั่นตัวมันตัวลงมาเลยเนาะหางเหลืองเลยนั่นปะมันอู้หัวหน้าปิดตาลุงอายฟ้าแบกอู้หัวหน้าไหมโอ้ยเต็มไปเลยเอากันไก่ให้นุ่งอ่ายไปไปมาทั้งไม่ยากทั้งไม่เสียงเยอะปลาดิบเยอะเนี่ยเสียวแก่วัวมีมท้องตัวนี้มีมสีท้องตัวนี้แต่ปลาหัวต้องไม่เยอะโมแมนนะคนทั้งเก่าเนาะลูกไม่ยังเต็มเดี๋ยวมันหักด้วยสิตอนมันน่ะไม่เอาคักเอาเนี่ยนี่ไงเนาะเพราะว่ามันตอมันตอหางลงหมดมีเอามานี่สีท้องใครทั้งเห็นอยู่เห็นลูกแอ๋กับอันนี้อยู่เดี๋ยวมันขยามันคอนหักลงน้ำนิดหนึ่งขับยานทั้งกันนี่เขาหนำเต็มเลยแต่มันยุ่งมองกูกว้างอย่างนี้เหนียวดิต้องพี่ดองอย่าลงแบบใกล้มันไปบ้าได้อย่าให้ยังหลังลุงอย่างพ่อก็ทาแล้วไม่หยั่งหนำเต็มดีเต็มปุ๋ยเด้อเอาคอยลูกไอ้มันแตกเราหน่อยนึงกันนะเออคอยหน่อยหน่อยกินมันไม่ได้ไปคนเขาตกน้ำเอาจ้ะขึ้นต้นไม้เลยลูกไอ้ยังเลี้ยงครับมองภาพเลยอ่ะภาพถ่ายรูปไปเนี่ยมันอยู่ตรงเนี่ยเบิ้งทาขนาดบ่ล่ะตรงน้ำมันตันได้ตรงบ่ถึงมั้ยไหวตัวหน่อยพูดช่วยกันมุนช่วยกันหมุนครับท่านจึงเสียวางทั้งหนึ่งเป่าไม่แม่นไปเอาไม่แม่นเชียงหลังขนาดนี้ไปกันหนุนนำไม่หยุดโอ้เบิ่งขาขาคนเอามิมโอ้แตกแล้วนั่นนายหนึ่งแตกแล้วมันคว่ำไหลเลยโอ้ได้แล้วโอ้ยแต่มันดูแบบคันน่ะเนาะตัวแล้วได้แล้วบางอย่างตัวเย็นแบบนี้ว้าวเคยเอามาบุทองปานีเลยถ้ามีมห้องติดเขาติดเขาเลยเนาะยิ้มสีว้าวเดี๋ยวอารามเลยครับพี่น้องมันมีกาฝากหมุนมันนั่นเหลียวมันเลยอันว่าเจ้าก็เกาห้องไปหาได้เลยกูว่าที่แถวนี้บ่มีจังไห้เดี๋ยวไปบ้านพญาทานนิดหนึ่งสบายอยู่หมู่ฟ้าเนี่ย
บ่บ่ทันได้หาเลยต้นข่อยหลายเด้ถ้ามาบังข่อยหลายท่านนี่น่ะไปหมู่บ่เห็นว่ะเจ้าบ่กล้าหมุนยันโอ้ขอบคุณพวกมึงไปเนี่ยมันต้นข่อยนี่เป็นตะมีพวกนี้น้องมันอยู่ตรงนี้พอเตรียมเอาไฟเพิ่มก็ได้อย่างนี้บ้านโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้ยังงามเลยพี่น้องสีทองครับผมเหลืองอร่ามเลยโอเคครับผมเสร็จสิ้นภารกิจครับเอามิ่มแบบสมัยโบราณนะพี่น้องเอาปกติกับเป้าขั้นเป้าธรรมดากับเป้าใดอยู่พี่น้องถ้าว่าอย่างไรพี่น้องเบื้องว่าสมัยก่อนเขาใส่แบบนี้ครับพี่น้องบางกดถ้าสมัยนี้ก่อนผมก็ใส่แบบนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวไปเลยตัดมันตัดตัดมันก็หลบไปหลับหาเพิ่มก่อนครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะครับเนาะถ่ายให้เบิ่งหมิ่มงามงามพี่น้องวิธีการใส่กันหุ้งครับพี่น้องเป็นวิธีโบราณครับผมโอเคครับผู้ใดมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อโอเคครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผม